สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ข่าวเป็นข่าวอยู่กับดิฉันอุบลรัตน์เถาน้อยค่ะสันติสุขมรงศรีครับวันนี้มีหลากหลายประเด็นข่าวต้องเกาะติดนะคะไม่ว่าจะเป็นผลการประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วก็วันนี้เนี่ยเป็นวันของความหวังใครหลายๆคนมีเศรษฐีใหม่เกิดขึ้นหลายคนเหมือนกันค่ะวันนี้หวยออกนะสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยงวดประจำวันที่16สิงหาคมนะใครที่ลุ้นอยู่ก็คงตรวจสอบกันไปแล้วค่ะนี่อันนี้เป็นกราฟิกที่ท็อปนิวส์สรุปให้นะฮะแต่ว่าหวยที่ออกมาปรากฏว่างวดนี้โอ้โหน่าสนใจมากคือมีคนที่ถูกรางวัลที่หนึ่งเป็นลูกค้าของกองสลากพลัสนะฮะนี่แต่ที่เป็นแอปขายหวยของเอกชนเขานะเป็นผู้ชายคนชลบุรีนะถูกรางวัลที่หนึ่ง11ใบคนเดียวเหรอฮะนี่ที่เจ้าของแอปกองสลากพลัสเขานับให้ดูนี่เห็นไหมค่ะคือเขาก็ทำการตลาดของเขาด้วยไงว่าโอ้ยรางวัลอยู่ที่เขาเยอะนะแล้วมีตัวลอตเตอรี่อยู่จริงนะใช่ไหม11ใบฮะใบหนึ่งก็6ล้านไง6คูณ11ก็เป็น66ล้านบาทโอ้โหนี่ครับคนเดียวคือนายณัฐวุฒิชาวชลบุรีแล้วจากนั้นก็ต่อสายฮะนี่คุยกับอยากได้ฟังเสียงไหมค่ะเศรษฐีใหม่เนี่ยนะไหนฟังเสียงหน่อยสิคะไม่ได้เมมครับผมอันนี้ใครครับรู้จักน็อตกองสลักพัดไหมครับรู้จักครับผมรู้ไหมครับถ้าผมโทรหาใครวันนี้หมายความว่าอย่างไรหมายความว่าไงพี่คุณณัฐวุฒิถ้าผมโทรหาใครเนี่ยหมายความว่าคนคนนั้นถูกรางวัลที่หนึ่งจริงเหรอครับพี่อย่าเพิ่งคุณณัฐวุฒิรู้ไหมครับคุณณัฐวุฒิซื้อไว้เยอะไหมครับอันนี้ไม่ได้บอกแฟนครับก็เลยจำไม่ได้และตอนนี้แฟนอยู่ไหมครับแฟนอยู่นี่แหละครับผมโอเคกำลังตรวจงั้นไม่ต้องตรวจครับกอดกันไว้ฮะกอดจับมือกันไว้ฮะจับมือกันไว้ครับยินดีด้วยนะครับคุณณัฐวุฒิถูกรางวัลที่1กับกองสลักพัดทั้งหมด11ใบ66ล้านบาทครับหกสิบหกล้านบาทครับเอาช็อกเดี๋ยวพี่ยังอยู่กับเราไหมพี่ณัฐวุฒิครับผมยังอยู่ไหมครับยังอยู่ครับยังอยู่ครับไม่ดีใจหน่อยเหรอครับ66ล้านเนี่ยเดี๋ยวผมเช็คก่อนพี่เอ้าไม่ต้องเช็คแล้วพี่เราเช็คให้แล้วครับคุณณัฐวุฒิอยู่จังหวัดไหนครับเนี่ยเนี่ยตกลงเนี่ยก็เป็นคนชลบุรีค่ะนะณัฐวุฒิชื่อจริงนามสกุลน่าจะเป็นมะโรงสีนะเฮ้ยเป็นญาติกันเลยนะน้ำญาติพี่66ล้านโอ้โหเนี่ยก็ดีใจด้วยเป็นคนส่วนน้อยมากๆนะที่ถูกรางวัลได้ถึงขนาดนี้นะฮะคืออันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการตลาดของกองสลักพลัสเพื่อทำให้เห็นว่าเฮ้ยคนถูกรางวัลซื้อจากเรานะเราได้เงินจริงๆนะแต่ว่าแพลตฟอร์มอย่างเป็นทางการของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลก็คือซื้อผ่านแอปเป๋าตังค่ะสลากดิจิตอลอันนั้นแน่นอน 100% แล้วถามว่าถูกรางวัลที่1มั้ยมีเหมือนกันมีค่ะมีคนเดียวแล้วคนเดียวเนี่ยถูก9ใบค่ะคนนี้รับไปเลย54ล้านบาท9 6 54ใช่ค่ะใบละ6ล้านนะคะ คืองวดนี้เนี่ยมีหวยอยู่ประมาณ9ล้านกว่าใบก็มีรางวัลที่1อยู่9ใบด้วยกันแล้วคุณพี่คนนี้เนี่ยก็เป็นคนเดียวที่ถูกรางวัลที่1ในงวดนี้ก็รับทรัพย์ไปเลย54ล้านนะคะไม่รู้ชื่อเสียงเรียงนามเหมือนกันนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้แจ้งมาแต่ว่าในงวดหน้าเนี่ยผู้โชคดีคือนะคุณวรพันธ์ชาวแพร่ถูกรางวัลที่1 1ใบ6ล้านส่วนอีกอ๋ออันนี้ของสลากพลัสของกองสลากพลัสแต่ของสลากดิจิตอลไม่ได้แจ้งไม่ได้แจ้งนี่ไงทำการตลาดสู้เขาไม่ได้ไงคือเราไม่รู้ว่าไอ้เขาเป็นใครอ่ะแต่แอปเป๋าตังค์น่ะรู้นะรู้หมดว่าใครซื้อไงค่ะใช่มั้ยฮะแต่ว่าวิธีการทำการตลาดเนี่ยสู้กองสลากพลัสไม่ได้ถ้าเป็นกองสลากพลัสป่านนี้ต้องตีคลองร้องป่าแล้วว่ามาถูกรางวัลใช่นะฮะซื้อผ่านแอปเป๋าตังก็ถูกรางวัลเหมือนกันใช่ค่ะเห็นไหมอันนี้ก็เป็นการออกรางวัลวันนี้แต่แน่นอนคนส่วนใหญ่อกหักอกหักอกหักถูกหวยกินค่ะนะอาการก็จะเหมือนคลิปนี้นี่เป็น TikTok ที่มีคนแชร์เยอะมากความหวังนั่งน้ำตาเรินข้าวปลาไม่กินนั่งรินกินแต่เหล้าขาวกับแกล้ง
นี่อารมณ์นั้นดันมาดูหวยกินวันที่อาหารหมดพอดีอารมณ์นั้นอันนี้เป็น TikTok ที่มีคนแซวกันนะคือในโลกออนไลน์วันนี้เนี่ยโอ้โหดุเดือดมากแล้วก็มีอารมณ์ขันเยอะคนที่ถูกแซวถูกวิพากษ์วิจารณ์หนักคนหนึ่งก็คือผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์นั่นก็คือกรณีที่มีนโยบายหลักสำคัญๆอยู่หลายเรื่องปรากฏว่าเป็นผู้ว่ามา2เดือนกว่าเกือบ3เดือนเรื่องกทมเรื่องน้ำท่วมนะน้ำก็ท่วมขังมาหลายรอบแล้วแล้วก็เรื่องเอาสายไฟฟ้าลงดินสายสื่อสารลงดินก็ประกาศว่ากรุงเทพธนาคมยุติแล้วนโยบาย 19,000 ล้านนะวันนี้ในโลกออนไลน์ครับในแฟนเพจวัคซีนเนี่ยได้มีการพูดเรื่องนี้สิ่งที่คุณชัชชาติเคยพูดไว้ตอนนั้นเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยชัดเจนเรื่องตัดสายสื่อสารนำสายลงดินนะมันไม่ได้ซับซ้อนเหมือนส่งจรวดไปดวงจันทร์นะแล้วปรากฏว่าวันนี้คือเมื่อวานชัชชาติสั่งกรุงเทพธนาคมยุติแผนนำสายไฟฟ้าสายสื่อสารลงดิน 19,000 ล้านเพจวัคซีนนี่เอามาเปรียบเทียบกันทำให้เห็นว่าเฮ้ยวันก่อนพูดอย่างหนึ่งตอนยังไม่เป็นผู้ว่าแล้วอีกวันหนึ่งพูดอีกอย่างหนึ่งตอนหาเสียงอีกอย่างหนึ่งนะแล้วในออนไลน์ฮะที่มีการทำเป็นแบนเนอร์วิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้กันเอาคำพูดของคุณชัชชาติที่กลายมาเป็นประเด็นก่อนหน้านั้นนะง่ายนิดเดียวแก้ปัญหาสายสื่อสารนะถ้าเกี่ยงกันเดี๋ยวทำเองสายไหนไม่ใช้ก็ตัดทิ้งนะแต่ปรากฏว่าล่าสุดสั่งกรุงเทพธนาคมยุติแผนนำสายไฟฟ้าสายสื่อสารลงดิน 19,000 ล้านนี่เรื่องนึงซึ่งเป็นนโยบายหาเสียงนะค่ะเพราะฉะนั้นสายไฟลงดินจะยังมีอยู่ในส่วนที่ไม่ใช่แผนงานของกทม.กลายเป็นอ้าวรัฐวิสาหกิจรัฐบาลสนับสนุนงบประมาณก็ดำเนินการไปแต่กทม.ไม่ไปทำแล้วทั้งที่หาเสียงเอาไว้ใช่เขาเลยบอกว่าล่มปากอ่าวไงเพราะว่าเป็นนโยบายที่หาเสียงเอาไว้ชัดเจนแล้วผ่านไปไม่กี่เดือนเลิกแล้วไม่ทำแล้วอ้างว่าต้องเอางบไปใช้อย่างอื่นในขณะที่เรื่องน้ำมีฝนตกหนักลงมาแล้วก็ปรากฏว่ามีน้ำท่วมขัง FM 91 Traffic Pro วันนี้ได้มีการนำเสนอภาพนะเหตุการณ์น้ำท่วมขังในจุดต่างๆเป็นยังไงบ้างอันนี้เป็นการโพสต์เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานี่เองลดลงนิดเดียวซอยเฉลิมพระเกียรติร.9ซอย6ฮะอันนี้ข้อมูลจาก FM 91นะแล้วก็ถัดไปอีกนะตรงถนนเฉลิมพระเกียรติร.9ซอย48นะก็ไม่ไกลกันแล้วก็นี่สภาพฮะนี่สภาพวันนี้นะยังท่วมอยู่เลยค่ะพี่หนุ่มคะนะตั้งแต่เมื่อคืนอะนะนี่บริเวณซอยเฉลิมพระเกียรติร9 48นะฮะย้ำนี่ภาพวันนี้นะค่ะนะภาพเมื่อบ่ายนี้ฮะนะใน FM สวพ FM 91นะฮะแล้วก็ถ้าดูตามที่ต่างๆฮะซอยวัดทุ่งเศรษฐีราม2โอ้ยังท่วมอยู่เลยแล้วก็ตามจุดต่างๆนะฮะอันนี้ FM 91 Traffic Pro ดีก็อัปเดตนะเส้นทางการจราจรหลีกเลี่ยงทางไหนบ้างสุขุมวิท107ซอยแบริ่งนะเมื่อตอนเที่ยงนะก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่เนี่ยฮะนี่สภาพอย่างนี้เลยนะแต่ว่าสำนักการระบายน้ำกทม.ก็ลงพื้นที่นะยกตัวอย่างเช่นลงไปบริเวณชุมชนเคหะอ่อนนุชนะก็เอารถสูบน้ำขึ้นที่ไปเห็นไหมฮะแล้วประเด็นเรื่องน้ำเนี่ยโอ้โหก็มีการวิพากษ์วิจารณ์มีการแซวกันในโลกออนไลน์อย่างเช่นเฟซบุ๊กของท่านนี้อันนี้อยู่เขตประเวศฮะขอบคุณผู้ว่าชัชชาติทำฝันให้เป็นจริงบ้านสวยริมคลองอันนี้ประชดอ่ะนะฮะแกก็โพสต์ภาพจากในบ้านแกอยู่เขตประเวศนะโอ้ผมพยายามดูนะเฮ้ยมันเป็นภาพตัดต่อหรือเปล่าไม่ใช่ของจริงแกยืนยันว่าของจริงส่วนคุณสวัยหายขึ้นหูดอันนี้ตัดต่อฮะแกเอาภาพผู้ชายคนผู้ว่ามหาเอาไปแปะอันนี้ตัดต่อจากภาพเมื่อกี้คุณสวัยบอกว่าไหวสงสารนะว่ายน้ำมาหารักค่ะอันนี้แซวเจ๊จุกคลอง3ค่ะนะเจ๊จุกคลอง3ยังพูดเรื่องน้ำท่วมเลยอ่ะเอางี้ดีกว่าเออนี่เจ๊จุกคลอง3โพสต์ภาพอ่ะนะด้านบนเรื่องเล่าเช้านี้ด้านล่างวิทย์น้ำเย็นนี้ค่ะใช่มั้ยน้ำท่วมยุคอัศวินดุใช่มั้ยน้ำท่วมยุคชัชชาติประนีประนอมขอวอนชาวกรุงเทพตั้งท่าวิทย์รอเลยครับผมพร้อมแล้วอันนี้มันวิทย์พื้นไม่ใช่วิทย์น้ำไม่ใช่วิทย์น้ำค่ะแล้วก็ before ก่อน
เป็นยักษ์แข็งสุดเด็ดพี่ฮักเขียวเดือดฮักเนี่ย after เทเลทับบี้ไม่แต่มันก็เป็นมีมเยอะไงฮะในยุคกุจชานโยบายกับปฏิบัติต่างกันยังไงนโยบายโครงสร้างดีลอกท่อเลือกท่วมปฏิบัติโครงสร้างดีรีบกลับรีบวิทย์อันนี้ก็ทำล้อกันแล้วก็ดีภาพนี้ถ้าน้ำเข้าบ้านก็วิทย์นะตอนแรกที่ผมก็เอ้ยท่านผู้ว่าพูดอย่างนี้จริงเหรอนะเดี๋ยวผมไปหาคลิปมาจนเจอด้วยนะแล้วก็ภาพนี้ทีนี้ที่มีการแชร์กันเยอะนี่อุปกรณ์ค่ะอุปกรณ์พร้อมเดี๋ยวลองย้อนกลับไปครับว่าไอ้ประโยคที่ว่าเท่าน้ำเข้าบ้านโควิดนะเนี่ยท่านเคยพูดไว้จริงหรือเปล่านะค่ะมะพร้าวเนี่ยต้องเตรียมเบอร์ถ้ากลับบ้านเร็วได้กลับก่อนนะผมว่าไปตั้งหลักที่บ้านถ้าน้ำเข้าบ้านโควิดนะหรือมันถ้าไม่จำเป็นก็อยู่ในบ้านผมว่าตั้งหลักแล้วก็ฟังข่าวสารเอานะครับเพราะว่าการออกมามีโอกาสจะกลับบ้านลำบากนะอย่างเมื่อคืนเนี่ยผมว่าจริงแล้วน้ำท่วงเราก็คิดว่าเป็นเรื่องที่ใช้เวลามันลงแต่คนกลับบ้านไม่ได้เนี่ยลำบากเลยเที่ยงคืนยังเห็นอยู่กันตามป้ายรถเมล์เต็มหมดเลยเออท่านพูดจริงนะคะครับท่านก็แนะนำนะแนะนำก็เป็นคำแนะนำนะแต่ถ้าท่านนายกพูดจะเกิดอะไรขึ้นล่ะแล้วทำหนึ่งคำแนะนำนี้ไม่ต้องเป็นผู้ว่าก็แนะนำได้ ท่านพูดจริงแล้วเก็บคลิปนี้ไว้เลยเพราะว่าท่วมมาหลายวันแล้วด้วยหลายรอบแล้วด้วยบ้านของพี่แบย่างนะ3รอบแล้วนะวันนี้จึงมีแอคชั่นวันนี้ในเฟซบุ๊กชัดชาติศิริพันธ์ก็ไลฟ์นะฮะเป็นปฏิบัติการของศูนย์ควบคุมน้ำท่วมเนี่ยคือไปติดตามว่าเนี่ยดูสถานการณ์เป็นยังไงรายงานน้ำมันเยอะแค่ไหนเพื่อที่จะอธิบายว่าน้ำมันเกินร้อยมิล นะนะก็มีการโชว์อุปกรณ์โชว์แผนที่ต่างๆโดยคนที่อยู่ในมุมกล้องเนี่ยที่ท่านผู้ชมไม่เห็นเนี่ยคือผู้ว่าชัดชาตินะเนี่ยก็มีเจ้าหน้าที่ชี้อธิบายนะฮะว่าจุดไหนเป็นยังไงนะตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับที่แอร์เรียที่ท่วมเยอะๆคือเนี่ยตรงนี้ถนนพระราม4ครับนั่นแอร์เรียก็เนี่ยท่วมเยอะก็คือที่เราไปเมื่อเช้ากรุงไทยพระราม4หน้าช่อง3ของพี่ต่อยุทธครับว่าประมาณนี้ช่องคือเนี่ยมันมีคลองไผ่ถิงโตซึ่งถูกกดจริงๆแล้วต้องออกมาคลองนี้แต่ตรงนี้กำลังซ่อมดาดคลองอยู่แต่ท่อคลองอยู่ก็ทำให้ต้องไดเวิร์ตน้ำแต่เดิมมันดูดได้30ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ตอนนี้ทำไดเวิร์ตน้ำคือทำทางนี่นะนี่ฮะนี่ก็เป็นไลฟ์นะฮะเพื่อให้เห็นว่านี่ติดตามงานอยู่นะนะแล้วก็วันนี้ผู้ว่าชัดชาติก็เป็นประธานประชุมหารือรับทราบปัญหาฝนตกหนักรับทราบแล้วมีการประชุมนะฮะนี่เป็นการประชุมรับทราบปัญหาฝนตกหนักและน้ำท่วมขังในพื้นที่กทมเมื่อเย็นวานนี้นะฮะนี่เป็นภาพบรรยากาศการประชุมนะฮะแล้วก็ติดตามว่าพื้นที่ไหนเป็นยังไงบ้างนะฮะอันนี้เป็นการทำงานในพื้นที่กทมวันนี้นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาวันนี้มีการประชุมครม.นะฮะท่านนายกได้มีการกำชับสั่งการแก้ปัญหาในระดับประเทศเพราะว่าฝนตกไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพหลายจังหวัดได้มีการไปเตรียมการรับมือก่อนหน้านี้แล้วก็ได้รับรายงานโดยพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกสั่งการเพิ่มเติมมี13มาตรการรับมือฤดูฝนที่ลุงป้อมไปสระบุรีวันก่อนไงค่ะ13มาตรการอะไรบ้าง 1 2 3 4นะท่านนายกก็ได้มีการสั่งการกระทรวงมหาดไทยด้วยไปในทุกจังหวัดที่มีฝนตกหนักน้ำท่วมแล้วก็ให้ประสานไปทางกทม.ด้วยให้พร้อมแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่นะเรื่องน้ำท่วมผมก็ได้สั่งการเน้นย้ำมาหลายครั้งแล้วแล้วโฆษกก็ได้ชี้แจงให้ทราบแล้ววันนี้ก็รับรายงานมาในสทช.โดยท่านพลเอกวิทย์ก็ได้สั่งการเพิ่มเติมไปว่าเรามีมาตรการประมาณ13มาตรการที่ได้ประกาศไปแล้วที่หน่วยงานที่อยู่ข้องทั้งหมดจะต้องนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติไว้รับมือกับเรื่องของน้ำท่วมอุทกภัยผมเคยบอกแล้วเราห้ามธรรมชาติไม่ได้ห้ามฝนตกมากตกน้อยไม่ได้แต่เราต้องอยู่กับธรรมชาติให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะอยู่ได้อย่างไรก็ต้องมีการระมัดระวังตัวมีการเตรียมตัวมีการปรับตัวเพราะหลายพื้นที่ฝนตกน้อยแต่วันนี้กลายเป็นตกมากตกไม่หยุดตกหลายชั่วโมงตกเกินขีดความสามารถที่ทางระบายน้ำธรรมชาติระบายไม่ทันมันก็เกิดน้ำท่วมถึงแล้วคนนี่ก็ได้พูดถึงว่าก่อนหน้านี้มีมาตรการอะไรแล้วไม่ใช่ว่าเพิ่งมาพูดตอนฝนตกแล้วเขาต้องทำงานกันตั้งแต่ก่อนหน้านี้ทำงานไม่งั้นกทม.นี่จะหนักกว่านี้ที่จะเตรียมรับน้ำเหนือเข้ามาเนี่ยแล้วก็กรมอุตุก็ประกาศเตือนแล้วว่ากำลังจะมีฝนมาอีกระรอกใหญ่ค่ะวันนี้ในเพจลุงตู่ตูนเนี่ยลุงตู่นายกลุงตู่สั่งมหาดไทยประสานกทม.รับมือฝนตกหนัก
พร้อมช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่และวันนี้คุณนิพนธ์บุญญามณีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยลงพื้นที่ไปชัยนาทนะฮะไปติดตามสถานการณ์การจัดการน้ำเห็นไหมฮะน้ำหน้าฝนยังมาไม่เต็มที่แต่มันสุดท้ายมันต้องมากรุงเทพค่ะก็ต้องไปตั้งเหมือนรบอ่ะลองนึกภาพสมัยศึกสงครามอ่ะจะรักษาพระนครไว้ได้อย่างไรก็ต้องไปสร้างค่ายคูประตูรบในจุดต่างๆตามแนวยุทธศาสตร์ซึ่งทุกปีน้ำเหมือนจะลงมาก็มีการบริหารจัดการอันนี้ก็เตรียมพร้อมเพื่อบรรเทาภาระของกทมตอนนี้กทมนี่เจอเฉพาะน้ำฝนนะค่ะแล้วก็น้ำหนุนบ้างนิดนึงหลักๆคือฝนเท่านั้นนะยังไม่เจอหนักๆน้ำเหนือหนุนลงมานะเพราะฉะนั้นในกทมเองเนี่ยต้องรักษาพระนครให้ได้ค่ะเพราะฉะนั้นท่านผู้ว่าเองเนี่ยก็ถือได้ว่ามีต้องมีภารกิจหนักกว่านี้นะวันนี้รัฐมนตรีนิพนธ์บุญญามณีนี่ก็เดินทางไปที่ทั้งบริเวณเขื่อนเจ้าพระยาทั้งบริเวณสถานีวัดระดับน้ำต่างๆนะแล้วก็มีการจัดการเพื่อรับกับหน้าแล้งด้วยค่ะมองข้ามช็อตไปถึงหน้าแล้งด้วยส่วนอีกเรื่องนึงที่ยังไม่มีความคืบหน้าที่เรานำเสนอไปเมื่อวานนี้ก็คือเรื่องรถไฟฟ้าสายสีเขียวว่ากทมจะจัดการอย่างไรวันนี้ผู้ว่ากทมนะฮะได้มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมกับทีมข่าวท็อปนิวส์นะฮะคุณชัชชาติศิริพันธ์เนี่ยตอบประเด็นปัญหาต่างๆว่าทำไมยังไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับการแก้ปัญหารถไฟฟ้าสายสีเขียวคุณชัชชาติยอมรับว่าปัจจุบันเนี่ยมันมีการจ่ายชำระหนี้เอกชนไปแล้วบางส่วนแต่ถึงวันนี้หยุดจ่ายไปแล้วทำไมถึงหยุดจ่ายแล้วมันเป็นธรรมกับเอกชนหรือไม่เดี๋ยวลองฟังบางช่วงบางตอนนะสายไฟฟ้าสีเขียวมีคนเกี่ยวข้องอยู่3คนกทม.กรุงเทพธนาคมแล้วก็บริษัทเอกชนที่รับจ้างเดินรถถูกไหมส่วนต่อขยายที่1เนี่ยมันมีสัญญาชัดเจนระหว่างเรากับเคทีกรุงเทพธนาคมเพราะอันนี้ผ่านสภาชัดเจนสัญญาระหว่างเรากับเคทีเนี่ยเหมือนกันเลยคือเซ็นสัญญาวันนี้กับเคทีพรุ่งนี้เคทีสัญญาเหมือนกันไปเซ็นเอกชนงั้นตัวเลขพวกนี้มีการผ่านสภากทม.มาเรียบร้อยรับรู้สภาวะนี้ก็คือต้องจ่ายไปตามสัญญาแหละถามว่าทำไมหยุดจ่ายไปเพราะว่าเผอิญว่าเข้าใจว่าเขามีการเอาไอ้สภาพหนี้ตรงนี้ไปคิดในการขยายสมรรถไปถึงปี02เข้าครม.อยู่มันก็เลยเป็นเหตุที่ทำให้หยุดจ่ายชั่วคราวเพราะว่าไอ้นี่เนี่ยเอาไปรวมในการคำนวณสมรรถใหม่อันนี้ก็คือต้องรอให้เรื่องครม.เสร็จก่อนนี่คือหนี้เกี่ยวกับส่วนต่อขยายที่1อ่อนนุชแบริ่งแล้วก็สะพานตากสินบางว่ารัฐมนตรีทางคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทม.เนี่ยอธิบายว่ามันมีสัญญาว่าจ้างชัดเจนเพราะฉะนั้นก่อนหน้านี้ก็เลยจ่ายแต่ยอมรับว่าตอนนี้หยุดจ่ายอ้าวนั่นแสดงว่ามีภาระหนี้ชัดเจนแล้วทำไมไม่จ่ายต่อคุณชาติชาติเมื่อสักครู่จึงบอกว่าสภาพหนี้ที่มีถูกเอาไปคำนวณกับการเจรจาข้อตกลงเรื่องการขยายสมทานแล้วภาระหนี้ทั้งหมดเอกชนจะรับไปหมดค่ะแล้วตอนนั้นเรื่องนั้นมันยังค้างอยู่ครม.ยังไม่ได้อนุมัติทางกทม.ก็เลยหยุดจ่ายก่อนรอครม.พิจารณาเสร็จก่อนท่านผู้ชมลองนึกภาพตามเหมือนไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันถ้าแบบนี้คนที่ซวยคือเอกชนใช่ค่ะเพราะอะไรรัฐบาลจ่อจะเอาเข้าเรื่องเข้าครม.ใช่แต่หลังจากมีการเลือกตั้งได้ผู้ว่ามารัฐบาลก็บอกว่าเป็นสุภาพบุรุษให้ผู้ว่าตัดสินใจจะไปแก้ปัญหายังไงถ้าบอกว่าจะไม่ต่อสัญญาสัมปทานไม่มีเงินมาจ่ายเขาอาจจะไปแก้ปัญหายังไงไปแก้ปรากฏว่าผู้ว่าชัชชาติก็บอกระหว่างนี้ก็หยุดจ่ายเพราะเรื่องยังไม่ผ่านครม.ก็เขารอที่คุณชัชชาติอยู่นี่แหละใช่ค่ะท่านผู้ชมเห็นปัญหาหรือยังทีนี้ว่ามันวูเป็นวัวพันหลักอยู่ยังไงตอนนี้คือก่อนหน้านี้เขาแก้ปัญหากันรับรู้แล้วว่ากทม.ไม่มีเงินไปจ่ายแล้วการหารายได้เชิงพาณิชย์ก็ไม่พอจึงได้ตัดสินใจเจรจากับเอกชนเพื่อให้เอกชนรับภาระไปหมดแล้วพอตรงนั้นก็ถูกโจมตีมีการเลือกตั้งกทม.ก็บอกว่ามันต้องราคาถูกกว่านี้แล้วลงมาปุ๊บไอ้ราคาที่เคยสัญญาไว้ก่อนเลือกตั้งหายไปแล้วรวมไปถึงอนาคตว่าจะเอายังไงบอกว่าจะภายใน1เดือน2เดือนวันนี้2เดือนกว่าแล้วยังไม่เสร็จแล้วหลังจากนั้นอีกประเด็นหนึ่งทีนี้นักข่าวถามต่อนะส่วนต่อขยายที่2แบริ่งปากน้ำหมอชิดขู่คดคุณชัชชาติผู้ว่ากทม.นี่อธิบายว่าไอ้ส่วนต่อขยายที่2เนี่ยไม่ใช่ไม่อยากจ่ายไม่กล้าจ่าย
เพราะมันไม่ได้ผ่านสภานะนี่คือคำอธิบายของผู้ว่าชาติชาติเดี๋ยวลองฟังรายละเอียดเพิ่มเติมนะต่อขยายที่2ก็คือจากแบริ่งไปปากน้ำจากจตุจักรไปคูคตต่อขยายที่2ใช่ไหมอันนี้ก็มีระหว่างกรุงเทพกทมกับกรุงเทพธนาคมอันนี้ไม่มีสัญญาเป็นหนังสือมอบหมายให้ดำเนินงานส่วนกรุงเทพธนาคมกับเอกชนมีสัญญาไอ้ส่วนแรกเนี่ยไม่ได้ผ่านสภากทมรูปแบบมันเป็นเหมือนกันหนังสือมอบไม่มีตัวเลขชัดเจนงั้นสภาพนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องไปคุยกับสภากทมอีกทีว่าสภาพนี้เนี่ยเราจ่ายได้ไหมเพราะในหนังสือสัญญาระหว่างเรากรุงเทพธนาคมเนี่ยก็บอกชัดเจนว่ากรุงเทพธนาคมไม่ใช่ตัวแทนงั้นการที่กรุงเทพธนาคมไปทำอะไรเงี้ยต้องดูว่ามันสมเหตุสมผลไหมแล้วก็สภารับรู้ไหมนั่นนี่คือสภาพนี้อันนี้ส่วนที่1เนี่ยมันชะลอไปเพราะว่ามันมีการเข้าครม.เรื่องนี้ส่วนที่2เนี่ยเราไม่ยังไม่อยากจ่ายยังไม่กล้าจ่ายเพราะว่ามันไม่ได้ผ่านสภาส่วนตัวต่อขยายที่2ก็คือนี่ฮะคำอธิบายที่ว่ากรุงเทพธนาคมเนี่ยกทม.ไม่ได้เป็นคู่สัญญาเป็น KT แล้ว KT เนี่ยไม่ใช่ตัวแทนของกทม.ถ้าไปดูในรายละเอียดบริษัทกรุงเทพธนาคมผู้ถือหุ้นก็คือกรุงเทพมหานครคือหุ้น 99.98% โอ้โหนะฮะเรียกได้ว่าเป็นวิสาหกิจของกรุงเทพมหานครหรือเป็นกิจการอยู่ในอำนาจควบคุมหรือกำกับของกรุงเทพมหานครส่วนต่อขยายที่2คืออะไรท่านผู้ชมอาจนึกภาพตามไม่ออกก็คือส่วนต่อขยายที่พี่น้องประชาชนได้นั่งฟรีอยู่ในวันนี้ค่ะวันนี้ก็นั่งฟรีอยู่นะแล้วยังฟรีต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะตัดสินใจเก็บค่าโดยสารเนี่ยตรงนี้แหละไอ้นี่ตรงนี้แหละที่เขายังไม่ยอมจ่ายอ่ะที่บอกให้ BTS เดินรถไปก่อนอ่ะค่ะแล้วก็เดินรถให้เดินรถให้แล้วก็เงินค่าการเดินรถค่าระบบต่างๆก็ยังไม่ได้นี่คือคำอธิบายของกทม.นะอันนี้ต้องแฟร์กับทุกฝ่ายเพราะว่าเงินที่เอามาจ่ายก็คือก็จะต้องมาจากทางกทม.หรือทางรัฐบาลจะเข้าไปดูแลก็สุดแท้แต่จะบริหารจัดการยังไงแต่ก่อนหน้านี้รัฐบาลเนี่ยเขาไปดูแล้วแล้วผู้ว่าคนก่อนก็ดูแล้วไม่มีตังค์พอที่จะจ่ายก็ตัดสินใจที่จะเจรจาแล้วประกอบกับมาตรา14เนี่ยให้เดินรถให้มันต่อเนื่องนะทีนี้อีกประเด็นหนึ่งเพิ่มเติมวันนี้จึงมีการมาพูดถึงเรื่องการเก็บค่าโดยสารส่วนต่อขยายทีนี้ก็มีการพูดสูตร1สูตร2นะฮะวันนี้ผู้ว่าชัชชาติก็ได้มีการแจกแจงไอเดียนะว่าสูตร1นะจะคิดยังไงสูตร2จะคิดยังไงเนี่ยสูตร1ค่าและเข้าส่วนต่อขยายที่1ที่2นะอยู่ที่15บาทเท่าเดิมนะสูตร2ค่าโดยสารก็14บวก 2x นะนะค่าโดยสารได้เข้า14บาทนะคิดค่าโดยสารรวมเบ็ดเสร็จหลงจ้งเนี่ยถ้ารวมกับไข่แดงแล้วเนี่ยก็จะไม่เกิน59บาทค่ะนะอันนี้เป็นคำอธิบายล่าสุดแต่ยังไม่เคาะยังไม่ตัดสินใจเห็นไหมฮะแล้วก็นอกจากนี้นักข่าวยังถามต่อกรณีที่จะต่อสัญญาสัมปทานทีนี้เรื่องที่คาอยู่ที่ครม.เนี่ยซึ่งกทม.วันนี้ผู้ว่าเดินมาบอกว่าก็ครม.ยังไม่เสร็จก็เลยยังไม่จ่ายถามกทม.เนี่ยแล้วคิดอ่านประการใดรัฐบาลเนี่ยเขาให้กทม.เนี่ยมาดูว่าในอำนาจหน้าที่ของท่านเนี่ยท่านจะทำอะไรได้บ้างค่ะทีนี้ในมุมของผู้ว่าชัชชาติพูดถึงเรื่องการต่อสัญญาสัมปทานเดี๋ยวลองไปฟังว่าเรื่องที่เข้าครม.ไปต่ออายุถึงปี02เป็นยังไงถูกไหมซึ่งนี้ผมว่าเราก็ยืนยันตั้งแต่เราหาเสียงแล้วว่าคือกระบวนการนั้นไม่ได้ผ่านพ.ร.ร่วมทุนเป็นกระบวนการใช้ม.44 งั้นการพิจารณาเนี่ยใช้องค์คณะจำนวนไม่มากที่ตั้งขึ้นมาผมเชื่อว่าอันนี้มันตอบโจทย์สังคมยากท่านผมว่ายืนยันจุดยืนเราคือก็อยากกระบวนการถ้าจะต่อสัญญาอะไรก็ขอให้ผ่านพ.ร.ร่วมทุนประเด็นก็คือว่าอันนี้คือคุณชาติชาติเนี่ยให้ความเห็นในสิ่งที่ไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของตัวแล้วก็การพิจารณาที่ตามมาตรา14ให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมามหาดไทยตั้งกรรมการขึ้นมาองค์ประกอบเนี่ยแทบไม่ต่างจากพรบร่วมทุนเลยค่ะมีตัวแทนอัยการสูงสุดมีอะไรต่อมีอะไรหน่วยงานต่างๆเข้ามาที่บอกว่ามีคนไม่กี่คนเนี่ยเป็นความเท็จนะครับเราเคยแจกแจงแล้วองค์ประกอบเนี่ยมันมายังไงนะฮะทีนี้ประเด็นถัดมากรณีเรื่องการจ่ายเงินเรื่องหนี้เรื่องต่อสัญญาสัมปทานเนี่ยไม่ต้องพูดถึงแล้วเป็นเรื่องที่อยู่ในอำนาจของรัฐมนตรีมหาดไทยแต่ตอนนี้รอดูท่าทีของกทม.ท่านเองว่าจะแก้ปัญหาได้ไหมถ้าบอกว่าจะไม่ให้ต่อเนี่ยคุณจะมีอะไรเป็นหนึ่งสองสี่คุณจะไปเอาเงินจากไหนสุดท้ายมาบอกว่าต้องผ่านพรบ.ร่วมทุนต้องผ่านอะไรอย่างนี้มันไม่ใช่อำนาจหน้าที่แล้วประเด็นเรื่องการนำเงินไปจ่ายเนี่ย
คุณชาชาติที่บอกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่ไอ้ที่เคยบอกว่าจะชัดเจนแก้ปัญหาสายสีเขียวเนี่ยภายใน1เดือนนี่นะวันนี้บอกว่ามันเป็นเรื่องใหญ่เงินเนี่ยมันไม่ใช่บาท2บาทเดี๋ยวลองไปฟังคำอธิบายประเด็นนี้ฮะมีข้อมูลตลอดแต่ผมคิดว่าอย่างนี้เราต้องรอบคอบไงคือเงินเนี่ยไม่ใช่บาท2บาทเงินมันโหเป็น 4-5 หมื่นล้านนะมั้งถูกป่ะแม่บอกว่าก็เราก็อธิบายความคืบหน้ามาตลอดเพราะฉะนั้นผมว่าเราไม่ต้องเร่งมากเพราะที่ผ่านมา 3-4 ปีนะมันถ้าเกิดมันต้องดูให้ละเอียดอีกสักอาทิตย์เดือนนึงก็ไม่มีปัญหาแล้วผมว่าทาง KT เองเค้าก็มีตั้งบอร์ดใหม่มามีอะไรมาแล้วผมคิดว่าไอ้กรอบนั่นคือแต่จริงแล้ว1เดือนเราก็ศึกษาตลอดเราก็มีข้อมูลมารายงานประชาชนตลอดนะแต่สุดท้ายตัดสินใจยังไงคงต้องเอาให้รอบครอบอ่ะเพราะถ้าเกิดมีปัญหานี่ยุ่งเพราะอย่างที่บอกอ่ะส่วนต่อขยายเนี่ยเรากับ KT ผมเป็นหนี้ KT นะผมไม่เป็นหนี้เป็นสาธารณชนกทมใช่ป่ะถามว่าแล้วถ้าเกิดเราต้องเอาเงินไปจ่ายต้องดูว่าสัญญาตรงนี้มันถูกต้องแค่ไหนไงมันก็จะมีปัญหาเหมือนไอ้รถดับเพลิงอะไรเงี้ยที่มันแล้วผมว่าเวลาไม่ใช่เรื่องใหญ่เดือน2เดือนนี่ไม่ใช่เรื่องใหญ่มากครับเราก็เห็นใจเอกชนนะแต่เราก็ต้องดูแลภาษีพี่น้องประชาชนไงถูกป่ะงั้นจะเอาความเห็นใจเอกชนอย่างเดียวผมว่าต้องยุติธรรมกับเขาแต่ในการก็ต้องยุติธรรมกับประชาชนด้วยทั้งการที่เราบอกจะจ่ายเงินเป็นหมื่นๆล้านมันต้องดูว่ามันมีสัญญาผูกมัดถูกต้องไหมเพราะผมเนี่ยผูกพันกับ KT คุณได้ทางผมแล้วก็คุณได้ผมไปผูกพันกับเอกชนไงทั้งกระบวนการทำถ้ามันมีถูกขั้นตอนกฎหมายรองรับได้เอาเงินพี่น้องประชาชนไปจ่ายได้นี่ฮะนี่คือคำอธิบายล่าสุดนะฮะแต่เวลาเนี่ยมันมีมูลค่าของมันก็คือดอกเบี้ยตามที่เรานำเสนอไปเมื่อวานนะดอกเบี้ยสายสีเขียวเนี่ยถ้าคิดต่อวันเนี่ยมันเท่าไหร่ดอกเบี้ยเงินกู้ของรฟม.4ล้าน1แสนบาทต่อวันดอกเบี้ย BTS 20ล้านบาทต่อวัน อันนี้คือคำนวณคร่าวๆนะฮะจากทั้งหมด 40,000 ล้านมีทั้งค่าเดินรถค่าลงทุนระบบต่างๆเนี่ยที่คุณชาชาติบอกว่าเวลาเนี่ยมันรอได้เนี่ยนะรอได้ก็ใช่แต่ต้นทุนนี่มันเพิ่มทีนี้ต่อไปนี้เป็นความเห็นนะฮะจะเกิดอะไรขึ้นถ้าวันดีคืนดีเกิดทางเอกชนเขาบอกว่าช้อยที่ภาครัฐเคยไปเจรจาไว้ก่อนหน้านี้ว่าให้เอกชนรับหนี้ทั้งหมดแลกกับการขยายสัมปทานเอกชนบอกไม่เอาแล้วสมมุตินะค่ะสมมุติบอกว่าไม่เอาแล้วนะแล้วดอกเบี้ยมันจะพอกพูนไปเท่าไหร่ทีนี้แล้วถ้าเกิดว่ามันต้องจ่ายเพราะเขาก็เดินรถให้อยู่ทุกวันด้วยวันนี้ภาระที่เพิ่มขึ้นเนี่ยใครจะรับผิดชอบในวันนี้ที่บอกว่าไอ้เจรจาตามมาตรา44บอกว่าจะไม่เอาเนี่ยบอกว่ามีปัญหาต้องพรบร่วมทุนนี่นะเกิดก็บอกว่าอ้าวไม่เอาหมดสัญญาก็เดี๋ยวเขาก็ประมูลใหม่แข่งกับรายอื่นใครจะแข่งกับเขาได้ส่วนเรื่องนี้คุณใช้มาเต็มเต็มอะไรจะเกิดขึ้นทุกอย่างมีต้นทุนหมดแต่วันนี้กลายเป็นเอาเรื่องการเมืองก็คือหาเสียงค่ะนะในขณะเดียวกันพอเข้ามาแล้วปุ๊บก็อ้าวเผชิญกับข้อเท็จจริงว่าเฮ้ยอันนี้มันมีสัญญาเรื่องค่าโดยสารเรื่องอะไรต่อมีอะไรเรื่องค่าโดยสารก็ลดลงมาแล้วไม่ทำตามหาเสียงแล้วนะแล้วทีนี้มาเรื่องจะเอายังไงในอนาคตก็ยังไม่ตัดสินใจก็เป็นอำนาจหน้าที่ของท่านผู้ว่าแต่ทีนี้รัฐบาลเองเนี่ยก็ต้องพิจารณาว่าถ้าปล่อยไปแบบนี้ความเสียหายเนี่ยมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆหรือเปล่าแล้วรัฐบาลจะแก้ปัญหานี้ยังไงเพราะสุดท้ายคนต้องรับผิดชอบก็คือรัฐบาลอย่างดอกเบี้ยเมื่อสักครู่เนี่ยกระทรวงการคลังก็ต้องตามใช้ในส่วนของรฟม.นะเพราะฉะนั้นนี่คือปัญหาใหญ่ไม่ใช่เวทีหาเสียงไม่ใช่เวทีที่ต้องคิดเพื่อใครคนใดคนหนึ่งแต่ต้องคิดถึงเรื่องความถูกต้องและก็เรื่องความเป็นธรรมนะนี่คือเรื่องสายสีเขียวที่ยังไม่จบสักทีส่วนที่เห็นอยู่ด้านหลังอันนี้เป็นสายรถเมล์สายเดิมเส้นทางเดิมแต่เปลี่ยนชื่อใหม่นะกำลังจะเข้าประจำการใหม่แล้วนั่นคือสาย8สายเดิมนะฮะแฮปปี้แลนด์สะพานพุทธด้านหลังคุณหมิวนะแต่ด้านหลังนี่ฮะกำลังจะเข้ามาวิ่งวันเสาร์นี้20สิงหาค่ะเป็นรถ EV นะค่ะนะวันนี้เอาไปตรวจสภาพเรียบร้อยเดี๋ยวพักครู่เดียวกลับมาช่วงหน้ามาดูของใหม่ๆที่จะออกมาทดแทนรวมไปถึงการประชุมครม.เรื่องเศรษฐกิจปากท้องแล้วก็เรื่องการเมืองวันนี้เผ็ดร้อนนายกรัฐมนตรีมียิ้มมุมปากมีนัยยะอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้า